โอเคนะครับสวัสดีครับนะครับผมเต้งนะครับโอเคก็ระหว่างเราไปประชุมบีมเนาะนะครับระหว่างเราไปประชุมบีมก็มากินข้าวก่อน วันนี้นะครับผมก็จะมี3เหตุผลนะครับ3เหตุผลอีกแล้วนะครับมาบอกว่าทำไมคนที่ทำงานประจำนะคนที่เป็น employee เนี่ยที่ทำงานประจำทำไมถึงรู้สึกว่ามันยากมากเลยการที่มีธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของตัวเองนะครับหรือก้าวข้ามมาอีกฝั่ง business owner นะครับเนาะก็3ข้อหลักๆเลยนะครับที่ผมสะสมมาจากประสบการณ์ของตัวเองข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยเป็นเพราะว่านะครับเขาเรียกว่าenergy คุณจะ drain out ครับทุกหลังเลิกงานคุณสังเกตหลังเลิกงาน energy คุณจะ drain out ก็คือคุณจะหมดพลังอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าแต่ละวันที่คุณไปทำงาน8ชั่วโมงคุณต้องเจอสเตรสสภาวะความกดดันต้องคุยกับคนนั้นคนนี้หรือบางทีต้องเคลียร์งานจนหัวปั่นพอตกเย็นมามันก็หมดแรงพอหมดแรงมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งคิดว่ากูอยากจะทำธุรกิจอะไรดีกูจะสร้างสรรค์อะไรดีให้สังคมนึกออกไหมมันหมดแรงอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมก็เป็นนะครับเขาเรียกว่า energy มันเรนเอานะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่สองนะครับเหตุผลข้อที่สองเป็นเพราะสังคมนะครับสังคมที่อยู่รายล้อมด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะถ้า employee กับ employee อยู่ด้วยกันนะครับก็เขาชอบจะไปกินข้าวด้วยกันไปกินกาแฟด้วยกันเฮ้ยอย่าเข้าใจผมผิดนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีคือการมีสังคมนะก็คือดีแล้วนะไปเที่ยวแฮงเอาท์เขาไปด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับมันก็ดีอ่ะ relationship มันก็ดีเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนานะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเราต้องเอาตัวเองครับเข้าไปอยู่กับคนที่เขาเก่งกว่าเราหรือเลเวลสูงกว่าเราไม่ว่าจะเป็นบอสเราเมนเจอร์หรือคนที่เรารู้จักที่เขาทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเนี้ยนะเราเอาตัวเองไปอยู่กับเขานะครับคือเราจะได้รู้พวกแนวคิดหรือวิธีการมองโลกของพวกที่เขาประสบความสำเร็จมันจะไม่เหมือนเราเลยนะเขาจะมองบวกมากนะคือเขาจะแปลกมากอะถ้าเขาไม่แปลกเขาไม่ติ้งดิฟเฟอเรนซ์เขาไม่รวยนึกออกไหมนะครับก็คือข้อที่สองคือเป็นเรื่องของสังคมนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงนะก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนไปนะครับก็กินกาแฟกินข้าวกับเพื่อนไปปกติเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้ามีเวลาเขามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะครับหรือหลังเลิกงานอย่างเงี้ยพยายามเอาตัวเองไปดูอย่างเช่นผมก็ชอบดู YouTube พวกคนสำเร็จเขาพูดกันพวก TEDx พวกแนวพวก Steve Jobs Bill Gates อะไรเงี้ยโดนัลด์ทรัมป์เงี้ยผมก็ไปสังเกตเวลาเขาพูดยังไงหรือว่าเขามี mindset ยังไงในการดำเนินชีวิตนะครับหรือเสาร์อาทิตย์เงี้ยเอาตัวเองไปอยู่ในงานสัมมนาบ้างสัมมนาฟรีหรือสัมมนาถูกๆอะไรเงี้ยก็เอาตัวเองไปอยู่ในนั้นบ้างเปลี่ยนสังคมบ้างนะครับเนาะโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับอันนี้เป็นคีย์เลยว่าทำไมเราคนที่เป็น employee ผมก็เคยเป็นมาก่อนไม่สามารถก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น business owner ได้เพราะว่าเรานะครับเอาตัวเองไปอยู่ในแบทเทิลเราเอาตัวเองไปอยู่ในแบทเทิลคืออะไรคุณเคยเห็นแม่ทัพคุณเคยเห็นแม่ทัพลงไปบู๊ลบกลางสนามไหมยากน้อยนะครับแม่ทัพต้องเอาตัวเองออกมาดูสถานการณ์ข้างนอกนะครับมาดูเช่นมายืนดูอยู่บนเนินเขาอย่างเงี้ยมาดูสถานการณ์ว่าลูกเกมเป็นยังไงแล้วนะครับมีทิศทางจะแพ้หรือจะชนะจะได้ปรับกลยุทธ์ถูกนะครับคือแม่ทัพต้องเอาตัวเองออกมาอยู่นอกแบทเทิลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ employee employee ก็เหมือนกันเนาะต้องหาเวลาว่างของตัวเองออกมาอยู่นอกแบทเทิลนะครับเช่นลาพักร้อนยาวๆสัก5วันดูสิลองไปนอนคิดไปตกผลึกดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายชีวิตจริงๆของเราคืออะไรเนาะไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้จริงๆคืออะไรแล้วอาชีพอะไรนะหรืองานแบบไหนที่มันจะให้ไลฟ์สไตล์กับเราแบบนั้นได้งานที่เราทำอยู่ปัจจุบันเราทำไปสัก3ปี5ปี10ปีเงี้ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่าคือเราต้องถอนตัวเองออกมานะครับถอนตัวเองออกมาจากงานยุ่งๆพวกนั้นเพื่อที่จะเค้าเรียกหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองเจอนึกออกมั้ยนะเอาตัวเองออกมาจากแพทเทิร์นนะโอเคก็ฝากไว้3ข้อนะครับ3เหตุผลหลักเลยที่ผมรู้สึกว่า employee ก้าวขึ้นมาเป็น business owner ได้ลำบากนะก็ลองไปปรับใช้ให้ดูนะครับผมก็ให้ทั้งสาเหตุแล้วก็วิธีแก้นะโอเคนะครับก็กินข้าวนะข้าวมาแล้วโอเคบ๊ายบายครับไปสายเดี๋ยวไปประชุมสาย